เอาล่ะทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Series ดารารักนิรันดร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่านะฮะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างมูเซิงแล้วหลินอีเองเนี่ยจะทำให้ฝั่งของมูเซิงนะฮะเริ่มมองหลินอีดีขึ้นมากๆนะฮะทุกคนรวมถึงค่าความสัมพันธ์ที่ตอนนี้เนี่ยดูจะเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่ติดลบนะฮะโอ้โหตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนและเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยยังไงต้องเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะฮะและนี่ล่าสุดมีการทำแหวนนะฮะที่เป็นอาวุธเวทเนี่ยให้กับหลินอีแล้วนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าแหวนวงนี้นะฮะจะมีนัยยะสำคัญอะไรหลังจากนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็รอดูกันต่อแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมความสนุกกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าอาวุธเวทนี้ใช้ยังไงนะสวมไปละสวมไปละสวมไปละมั่นไว้ก่อนเนาะมั่นไว้ก่อนเนาะทำอะไรอีกล่ะท่านรู้หรือไม่ว่าการสวมแหวนให้ผู้หญิงมีความหมายว่าอะไรไม่รู้หรอมีความหมายว่าอะไรหรือเขาไม่รู้ช่างเถอะเอ๊ะไม่รู้หรอใจมันคิดแล้วนะเนี่ยเดินประกายเพิ่งทำเลยเอาล่ะเพราะว่าอาวุธของท่านดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สู้กระบวยไม้ไผ่ของข้าก็ไม่ได้หากท่านคิดจะบอกว่าข้าทึมแล้วก็เช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดเลยดักไว้ก่อนจ้ะไม่อย่างนั้นท่านให้ข้ายืมกำไรปีศาจของท่านหน่อยนะทำไมท่านถึงตระหนี่นักล่ะราชาปีศาจวารีนั่นก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอาวุธแว่นนี้ของท่านเป็นของระดับต่ำแถมดูแล้วยังเก่าๆอีกด้วยทำไมท่านถึงหวงมันนักมันต้องมีความสำคัญสินี่เป็นของที่พี่หญิงให้ข้ามาตอนเด็กๆข้าไม่มีอาวุธแว่นพี่หญิงจึงทำกำไรจากปีศาจนี้ให้ข้าด้วยมือของนางนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับข้าโอ้มูเซิงท่านเคยสังเกตไหมว่าท่านมองทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่หญิงมู่สำคัญกว่าสิ่งอื่นได้แต่กลับไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกของตัวท่านมาก่อนเลยเดิมทีข้าก็ไม่สำคัญสักนิดอยู่แล้วทำไมท่านถึงคิดแบบนี้ล่ะการมีอยู่ของแต่ละคนล้วนมีความหมายในตัวเองนะเหตุที่ข้ามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็เพื่อปกป้องสนับสนุนและทำทุกอย่างเพื่อช่วยพี่หญิงบรรลุเป้าหมายนอกเหนือจากนั้นข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่มีเป้าหมายปีศาจอย่างข้าจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมโอ้ยท่านไม่ใช่ปีศาจนะอีกอย่างเอ้ยข้ารู้สึกว่าท่านเหมือนกับต้องไปหาหมอจิตเวชดูสักหน่อยจริงๆทำไมคิดเหมือนกันเลยแต่ยังไม่ได้พูดฮะดูดาวนะท่านดูสิมาโอ้ยหนูมูเซิงท่านยังจำโลกในความฝันที่ข้าเล่าให้ท่านพ่อฟังตอนอยู่ที่เมืองไทช้างได้ไหมจำได้สิโลกแปลกประหลาดไม่มีทั้งปีศาจและอาคมในโลกใบนั้นข้าเองก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง
หน้าตาธรรมดานิสัยธรรมดาการงานธรรมดาชีวิตก็แสนธรรมดาแต่ถึงจะอย่างนั้นข้าก็ยังอยากกลับไปที่นั่นเพราะที่นั่นต่างหากที่เป็นโลกของข้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเจอในที่แห่งนี้สำหรับข้าแล้วมันคือการมีอยู่ที่จับต้องไม่ได้รู้ว่าท่านคงคิดว่าข้าพูดเพ้อเจ้ออยู่แน่ๆข้ากำลังฟังอยู่พูดเลยพูดต่อตอนเริ่มแรกข้าหวังทุกวันว่าจะได้กลับบ้านรอแทบไม่ไหวแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่อยากรอแต่พอถึงวันนี้ข้าก็พลันตระหนักว่าข้าเริ่มจะไม่อยากไปนั่นไงหลงรักแล้วใช่ไหมล่ะข้ารู้หากตื่นจากฝันนี้ข้าจะไม่ได้พบกับพี่มู่เยาไม่ได้พบพี่ใหญ่ลิวและไม่ได้พบท่านอีกเลยเป็นเพราะว่าได้พบกับพวกท่านข้าถึงเริ่มรู้สึกผูกพันกับโลกใบนี้เริ่มเชื่อมั่นในทุกสิ่งที่นี่และหลอมรวมไปกับมันข้าเชื่อว่าทั้งปีศาจอาคมพลังวิญญาณข้าเชื่อว่าทั้งหมดนี้ล้วนมีอยู่จริงๆว้าโอ้ที่เป็นนี่นี่ก็ไม่อยากก่อนหน้านี้เจ้าไม่เชื่อมาตลอดเหรอก่อนหน้านี้ข้าคิดว่าทั้งหมดนี้มันช่างไร้สาระเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นตอนที่ฝึกฝนอาคมจึงไม่เคยมีความเชื่อมั่นดังนั้นวิชาจิตสี่ท่าและการกลั้นลมหายใจรวมสมาธิที่ข้าสอนเจ้าไปก่อนหน้านี้เจ้าล้วนไม่เชื่อเลยเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เรียนไม่สำเร็จนี่คือประเด็นสำคัญเหรออืมอย่าเพิ่งช็อตฟิลสิลงมาลินวีสิทธิ์ของข้าต้องไม่ทำให้ข้าอับอายเดี๋ยวก่อนอะไรเหรออะไรอะไรท่านจะให้ข้าฝึกวิชาต่อก็ได้แต่ท่านต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องอะไรต่อไปท่านอย่าเรียกข้าว่าลินวีเลยเรียกข้าว่าเมี้ยวเมี้ยวเถอะได้ไหมเพราะข้าเคยบอกท่านไม่ใช่เหรอว่าชื่อเล่นของข้าคือเมี้ยวเมี้ยวจากนี้ไปเมี้ยวเมี้ยวข้าจะเรียกท่านว่าพี่จือชีท่านเรียกข้าเมี้ยวเมี้ยวแต่จริงๆให้เรียกตั้งแต่2 EP ก่อนแล้วนะเมี้ยวเมี้ยวเนี่ยตามใจเจ้าเลยฉะนั้นท่านลองเรียกข้าหน่อยสิเมี้ยวเมี้ยวโอ๊ยน่ารักนะน่ารักนะเรียกข้าหน่อยนะเร็วเมีย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 วอืมจื้อชี้จื้อชี้เมียวเมียวเรียกอีกแต่ก็บอกแล้วบ่หมอกฝึกอาคมเลยเมียวเมียวนี่แหละระเบิดระกายเพลิงทำลายระเบิดระกายเพลิงทำลายระเบิดระกายเพลิง
ทำไรทำไรปุ้มว้าวสวยจังเลยอันนี้ถือว่าเล่นใหญ่นะโชว์ใหญ่นะเนี่ยไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นดอกไม้ไฟที่นี่ด้วยฉ่ำเลยจ้ะขึ้นไม่หยุดขึ้นไม่หยุดเท่าไหร่แล้วสามารถเยอะนะเยอะนะเมียวเมียวเหรอใช่แล้วพี่หญิงมุ่งต่อไปท่านก็เรียกข้าแบบนี้นะได้ชื่อเมียวเมียวนี้เรียกแล้วสนิทกว่าเดิมเยอะเลยพี่หญิงมุ่งข้ากินเสร็จแล้วไปฝึกวิชาก่อนนะจือชีรอข้าอยู่ฮะจือชีอ่ะจือชีคือ ชื่อรองของอาเซิงนั่นไง จะเบิดตะกายเธอทำแล้วดีไหมดีขึ้นนะเช่นนั้นตอนนี้ข้าถือว่าเป็นนักจับปีศาจหรือยังระดับนั้นเรียกว่าอะไรนะระดับเหลืองขั้นต่ำถือว่าใช่ไหมไม่ใช่ฮะทำไมล่ะเพิ่งเรียนอาคมไปแค่อย่างเดียวหางก็เชิดขึ้นฟ้าแล้วเหรอฝึกแกนภายในให้ได้ก่อนค่อยว่ากันแกนภายในเหรอผู้บำเพ็ญเพียรจะรวบรวมพลังชีวิตพลังปราและจิตวิญญาณไว้ที่จุดตันเถียนรวมเป็นแกนพลังนี่คือแหล่งพลังที่แท้จริงของนักจับปีศาจและเป็นพื้นฐานการร่ายอาคมแกนภายในยิ่งแข็งแกร่งอาคมถึงจะยิ่งแข็งแกร่งตามเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมท่านไม่บอกข้าตั้งแต่แรกใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะทนได้นานขนาดนี้ท่านดูถูกข้าเกินไปแล้วนะแล้วข้าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะหลอมแก่นภายในของข้าได้อย่างเร็วก็ 3-5 ปีก็หลอมได้แล้วด้วยฝีมือระดับเจ้า10ปี8ปีก็ยากจะบอกนั่นมันก็นานไปแล้วนะนั่นก็เพราะว่าเจ้าทึ่มมากท่านตามไปที่เอานี่ไงมาแล้วน้อยน้อยปีศาจภายตัวน้อยจะตามมาทำไมคือว่าไม่ได้ตามค่ะเดินมางงอีกอย่านะอย่านะเขากลัวท่านรีบหันไปเร็วโถ่เอาละเอาละเขาไม่จ้องเจอแล้วจะพูดมาเถอะข้าข้าอยากไปกับท่านไปกับข้าเหรอมาเลยเพราะอะไรล่ะเจ้าช่วยใช่ไหมเจ้ากลัวนักจับปีศาจมากที่สุดไม่ใช่เหรอแต่คนรอบตัวข้าล้วนเป็นนักจับปีศาจเก่งๆหมดเลยนะแต่ว่าข้าไม่กลัวท่านหรอกท่านไม่เก่งเลยจักติดเดียวพูดก็ได้มั้งขอบใจเจ้ามากนะเกรงใจแต่ท่านกลับมีบารมีไม่น้อยแค่ท่านขอร้องเขาก็ยอมปล่อยข้าแล้วน่ะอีกอย่างเป็นท่านที่บุกเข้ามาก่อนเองทำให้ข้ากลับบ้านก็ไม่ได้ข้าทำได้เพียงติดตามท่านแล้วเอ้าทำไมถึงกลับไม่ได้ง่ายทำไมอ่ะปิดท่อเขากลัวเอาละเขาหันไปแล้วทำไมถึงกลับไปไม่ได้ล่ะเพราะว่าน้นน่ะเขาเคยไปตอนนี้ในถ้ำเต็มไปด้วยกลิ่นอายที่นักจับปีศาจทิ้งไว้โดยเฉพาะกลิ่นอายของคนสกุลมู่เอากลิ่นอายของคนสกุลมู่แล้วทำไมอย่าดูดิเฮ้ยยังจะหันมาอีกเขากลัวคนแปลกหน้าให้ข้าถามเอง
ตอบคำถามมาไม่ต้องแล้วเออพระตอนนี้เหล่าพวกพ้องต่างเล่าเลยกันว่าบนตัวของทายาทสกุลโม่มีเลือดแบบหยินบริสุทธิ์ด้วยหากจับเขามาได้และดูดกลืนมันจ้ามันจะทำให้ตะบะเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นพวกพ้องเพื่อนทั้งหลายต่างมุ่งหน้ามาที่นี่กันหมดแล้วว้าวนี่ไงนี่ไงจุดดึงดูดอยู่ตรงนี้เลือดบริสุทธิ์นี่แหละอาซังมีเลือดหยินบริสุทธิ์เหรอนี่เป็นความลับระหว่างเราสองพี่น้องหลายปีที่ผ่านมาไม่มีบุคคลที่สามล่วงรู้เรื่องที่แม้แต่พี่ใหญ่หลิวก็ยังไม่รู้แล้วเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้ยังไงคงมีใครบางคนจงใจปล่อยข่าวหรืออาจไม่ใช่คนก็ได้พี่หญิงหมายความว่าพี่สาวารีหรอยุนนี่ยุนนี่ในอดีตยุนนี่ได้ฆ่าล้างสกุลมู่เป็นไปได้มากว่านางเคยลิ้มกลิ่นอายเลือดของอาเซิงหากนางรู้เรื่องนี้มันก็สมเหตุสมผลปีศาจทั้งปวงในใต้ล่านี้ล้วนเกรงกลัวสกุลมู่ต่อให้จะมีแรงดึงดูดของเลือดหยินบริสุทธิ์ก็ยังไม่กล้าหาเรื่องง่ายๆเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือมีคำสั่งที่ขัดขืนไม่ได้ผู้ที่สามารถสั่งการให้ปีศาจจำนวนมากมายเคลื่อนไหวพร้อมกันในคืนเดียวข้าคิดว่าคงมีแต่เจ้าเห็นปีศาจยุ่นหนีที่ซ่อนตัวมันนานเท่านั้นยุ่นหนีหากว่านี่เป็นข่าวที่ยุ่นหนีปล่อยออกไปจริงๆฉะนั้นจุดประสงค์ของนางคือการปลุกระดมเหล่าปีศาจยืมดาบฆ่าคนหากเป็นฉะนั้นจริงก็ดีแสดงว่าพลังปีศาจของยุ่นหนียังไม่ฟื้นคืนมาจากการสู้รบครั้งใหญ่ทำได้แค่ซ่อนตัวในมุมมืดและใช้เล่ห์กลต่ำช้าเราข้าหานางเจอก่อนข้าจะต้องกำจัดนางให้ได้เห็นไหมสุดท้ายก็ต้องไปถึงยุ่นหนีอยู่ดีไม่อยากให้เจอก็ต้องเจออยู่ดีข้าบอกแล้วว่าข้าพาเจ้าไปด้วยไม่ได้ฮะข้าจะไม่ทำตัวแก่กาจริงๆนะแต่ยังช่วยพวกท่านได้ด้วยท่านให้ข้าทำอะไรก็ได้ข้าบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้พวกเราต่างก็เป็นนักจับปีศาจอีกอย่างพี่หญิงมู่เกลียดปีศาจมากที่สุดหากนางพบเจ้าแล้วก็เจ้าคงไม่มีชีวิตรอดนะโอ้ยลองเจอก่อนไหมพี่มู่อย่าว่าจะเปลี่ยนใจนะสงสารไปเถอะไปเถอะสงสารนะไม่รู้ไหนแล้วไม่ต้องมองเดี๋ยวใจอ่อนจริงนะเดี๋ยวคนเดียวนะเฮ้ยโอ้ยไปจริงอ่ะแผนที่เหมือนตายละนั่นใครอาเยวมีอะไรเหรอข้าอาจจะมองผิดไปอะไรอ่ะไม่ผิดอาเยวมีอะไรกำลังคิดอะไรอยู่มีอะไรแน่นอนฟูอี้คำทำนายของหอดูดาวหลวงบอกไว้ว่าจะมีนักจับปีศาจระดับฟ้าปรากฏในโลกท่านพ่อข้าเคยคิดว่าคนที่กล่าวถึงในคำทำนายคือตัวเขาแต่หลังจากท่านพ่อจากไปข้าก็เคยแอบคิดว่าคนในคำทำนายนั้นหรืออาจจะเป็นข้าข้าเรียนรู้อาคมมาแต่เด็กพัฒนาเร็วกว่าคนวัยเดียวกันผู้ใหญ่ทั้งหลายมักพูดว่าเมื่อข้าโตขึ้นแล้วจะต้องประสบความสำเร็จแน่หากข้าอยากล้างแค้นแทนพวกเขาก็ต้องแกร่งกล้ากว่าทุกคนที่ร่วมฝึกฝนไปถึงระดับฟ้าระดับฟ้าแต่หลังข้าได้พบท่านข้าถึงได้รู้ชื่อเสียงอันโด่งดังของท่านสมควรได้รับอย่างแท้จริงนะพรสวรรค์ของข้าฟูอีไม่เทียบเท่าท่านฟูอีพรสวรรค์ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ว่าอย่างไรต่อให้ข้าสังหารยุ่นหนีไม่ได้ก็ต้องหาตัวนางให้พบและสู้กับนางให้รู้แพ้ชนะฟูอีข้าหวังจริงๆว่าปรมาจารย์ระดับฟ้าที่ถูกลิขิตไว้คนนั้นจะเป็นท่านหากเป็นข้าจริงๆข้าย่อมรับภาระหน้าที่นี้สังหารยุ่นนี่
หากไม่ใช่ข้าแต่การกำจัดปีศาจร้ายที่เป็นภัยต่อใต้ล่าก็เป็นหน้าที่ของนักจับปีศาจเช่นกันแม้รู้ว่าไร้หนทางแต่ก็ยังเลือกจะทำตายร้อยครั้งก็ไม่หวั่นอะเหยาเจ้ากับข้าคือผู้ร่วมทางกันแต่อาจารย์นะอาจารย์หูอีคือใครอ่ะเนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่นะคนดีหรือเปล่าไม่รู้เมียวเมียวรีบเก็บของต้องออกเดินทางแล้วเข้าใจแล้วกระบวนไม้ไผ่นี้ของโรงเตี้ยมนี่นะเกือบเอาติดไปด้วยซะแล้วอย่าพาข้าไปด้วยนะทำไมกระบวนนี้พูดได้ด้วยล่ะช่วย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 ถ้าหิวทันขอร้องล่ะพาข้าไปด้วยนะเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ได้นะฮะท่านดาเดี๋ยวข้ามีประโยชน์นะข้าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นของพี่ประโยชน์มากขึ้นหนักเลยเป็นตะกร้าจะเคยเห็นใครเขาท่องยุทธภพเดินทางทุกวันแล้วยังต้องแบกตะกร้าใบใหญ่แบบนี้บ้างใช่ใช่ใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นของที่ใช้เดินทางให้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยทำไมเจ้าถึงไม่ยอมฟังเลยนะเฮ้ยทำไมเจ้าต้องลากข้าไปให้ได้เลยล่ะข้าทำเพื่อตามหาท่านปู่ตามหาท่านปู่ท่านปู่ของข้าเป็นต้นไผ่เก่าแก่ที่เติบโตมาพันกว่าปีแล้วตลอดชีวิตนี้เขาใจดีมีเมตตาแม้แต่หญ้าสักต้นก็ไม่เคยทำให้ขุ่นเคืองข้ากับท่านปู่ทั้งวันคุยกันนับดาวกันชีวิตแต่ละวันไม่รู้สุขแค่ไหนแต่แล้ววันหนึ่งนักจับปีศาจก็มานักจับปีศาจจับท่านปู่ของเจ้าไปเหรอแล้วท่านปู่ของเจ้าทำเรื่องไม่ดีอะไรเหรอเปล่าเลยถ้าไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีทำไมนักจับปีศาจถึงจับเขาล่ะนักจับปีศาจไม่สนหรอกว่าปีศาจจะดีหรือร้ายคนที่มากับท่านน่ะถึงแม้จะดุมากและดูถูกปีศาจแต่ก็ยังมีเหตุผลอยู่บ้างท่านปู่ของข้าอาจยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ข้าจะตั้งตามหาเขาให้พบแล้วเจ้ารู้ไหมว่าจะตามหาท่านปู่ได้ที่ไหนไม่รู้เลยต้นไผ่ยังเดาไม่เคยออกไปไหนไกลข้าเองก็ไม่เคยมีความกล้าพอถึงยังไงตอนนี้บ้านข้าก็ไม่มีใครแล้วก็ควรออกเดินทางตามหาท่านปู่แล้วล่ะคนในกลุ่มของท่านทั้งเก่งทั้งจิตใจไม่แย่ดังนั้นนั้นไปข้าขอร้องท่านเนาะปีศาจไผ่ตัวน้อยนี้ต้นฉบับไม่ได้เขียนถึงมันด้วยซ้ำเฮ้ยทำฉันก็ออกเนื้อเรื่องหลักมามากพอควรแล้วยังไงล่ะไปไปเฮ้ยช่วยช่วยบอกเจ้าตามตรงนะอันที่จริงข้าเองก็มีเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำหากทำไม่สำเร็จแล้วก็ข้าก็กลับบ้านไม่ได้และจะไม่ได้เจอแม่ของข้าอีกน้องจะรอข้าเองยังเอาตัวไม่รอดเลยดูแลเจ้าด้วยไม่ไหวหรอกเจ้าลองคิดหาวิธีอื่นดีกว่าไหมขอโทษนะโอ้สุขฟ้า นี่เป็นเราทำใจไม่ได้นะ ใจอ่อนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะพี่หญิงมาข้าเช่ารถม้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากได้อันนี้ปีศาจภายตัวน้อยที่ส่งข่าวเมื่อวานไปไหนแล้วไล่ไปแล้วล่ะอ๋อเขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆแถมยังขี้กลัวครอบครัวก็ไม่มีอยู่เพียงลำพังน่าสงสารจริงๆเจ้าพูดถึงปีศาจในถ้ำปีศาจต้นไผ่เหรอเขาเป็นเพียงแค่หน่อไม้เท่านั้นน่ะเมียวเมียวจะต้องจำไว้นะนิสัยปีศาจยากจะคาดเดาต้องระวังให้ดีโน no. ไม่ว่าปีศาจใดๆก็ห้ามใจอ่อนด้วยเด็ดขาดนั่นไงนี่อ่ะพี่มูเหยาเขาแบบอย่างเงี้ยไปกันเถอะ
เนี่ยไม่ให้กลัวยังไงอะชัดเจนมากอะหยุดบอกให้หยุดมาตามหยุดช่วยๆตามหยุดสิหยุดหยุดสักทีนี่ก็ว่าน้องอาจจะตามนะเนี่ยพี่หญิงเมียวเมียวทำไมล่ะจากนี้ไปถึงอำเภอข้างหน้านั้นยังต้องเดินทางอีกครึ่งวันเราก็ควรให้ม้าได้พักบ้างอีกเดียวข้ากับอาเหยาจะไปล่าสัตว์ป่ามาให้ทุกคนจะได้รองท้องก่อนเดินทางได้เช่นนั้นข้าจะไปเก็บฟืนเดี๋ยวมูเซิงล่ะนึกว่าจะปีศาจอีกแล้วเอามานี่อะไรถุงหอมเหรอทำอะไรน่ะเอามาไม่เห็นจะเข้าใจสู้ไม่ได้จะสู้ยังไงให้ดูแรงเกินไปจนข้าปวดหัวแต่ท่านก็ไม่ควรเผามันไปง่ายๆแบบนี้นะนี่เป็นเครื่องรางที่พี่ใหญ่หลิวให้ข้ามาท่านได้ถามความเห็นข้าหรือยังจะเป็นสิทธิ์ของข้าตอนที่หลิวฟูอีมอบถุงหอมให้เจ้าได้ถามความเห็นข้าหรือยังถุงหอมเนี่ยไว้ป้องกันตัวนะตอนนี้ท่านเผามันทิ้งถ้าต่อไปข้าเจออันตรายขึ้นมาจะทำยังไงข้าจะไปบอกพี่มู่เหยาเดี๋ยวนี้ให้นางมาอบรมท่านทำไมกลัวแล้วเหรอท่านให้ถุงทรายข้าทำไมถุงทรายนี่มันถุงก็ถุงทรายถุงอะไรไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนเลยนี่ท่านทำเองเหรอเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าของที่ป้องกันตัวที่เจ้าพกติดตัวย่อมต้องเป็นสิ่งที่ข้าหาเอออก็ได้เช่นนั้นเห็นแก่ที่ท่านทำอันใหม่ให้ข้าข้าจะยกโทษให้ก็แล้วกันถุงทรายถุงทรายถุงหอมของท่านสายนี้มันทำสั้นไปหน่อยนะเนี่ยผูกยากชะมัดเลยจี้จริงๆข้าไม่ได้จู้จี้นะนี่มันสั้นเกินไปจริงๆนี่ท่านข้าเพิ่งเคยทำของแบบนี้ครั้งแรกสายต้องยาวแค่ไหนเขาก็ไม่แน่ใจเจ้าทนใช้ไปก่อนไม่ได้เหรอขอบคุณนะชอบอ่ะเออนี่ห้ามบอกใครแล้วว่าข้าให้ของเจ้าเขินเขินกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเอาถุงทรายมาจากไหนถุงทรายถุงทรายสนุลินเก็บถุงทรายใหม่มาได้เหรอ
ข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะมากินผลไม้ทุกคนก็มองเป็นสงสัยหมดเมียวเมียวมีเจ้าร่วมเดินทางช่างดีจริงๆข้าไม่ได้เห็นอาเซิงมีความสุขแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะนี่มีความสุขหรอหรอนี่น่าคนมีความสุขหรอท่านแน่ใจหรอว่าเขามีความสุขเนี่ยข้ามองดูเขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กตลอดหลายปีมานี้นี่คือครั้งแรกที่เขามีเพื่อนต้องแยกนะความสุขกับมีเพื่อนอันนี้นอนน่ะดินอนถุงทรายเอ็นดูอ่ะทำไมเนาะทำไมแก้ตัวอำเภอจื่อจิ้งอำเภอจื่อจิ้งข้าพเจ้ามาจ้าจ้าทั้งหัวโลเราไปจัดการเรื่องห้องพักก่อนเถอะพี่สะพ้ายหลีเอาเต้าหู้มา10เฉียนเสี่ยวเลี้ยวจื่อแวะมาช่วยงานบ่อยๆนะกินเต้าหู้เองจะเก็บเงินเจ้าทำไมนี่พี่หลีเขาไม่อยู่บ้านแล้วเราก็เพื่อนบ้านกันแค่ช่วยท่านขนของเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วท่านรีบคิดเงินมาเลยนะเจ้าหนูนี่พี่หลีของเจ้าพรุ่งนี้ก็กลับมาแล้วขอบคุณพี่สะพ้ายหลีไม่เป็นไรพี่หลีจ๋าลูกชายเจ้าออกนอกอำเภอไปทำการค้าใช้รถม้าคันใหญ่มากเลยใช่หรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่เจ้ารู้นี่พรุ่งนี้ก็คงกลับมาแล้วเราจะว่าไปแล้วแม่ของเจ้าออกไปหาท่านหมอก็คงกลับมาเร็วๆนี่เหมือนกันใช่ไหมพรุ่งนี้ก็กลับมาแล้วไม่แน่นะอาจจะเจอกันระหว่างทางก็ได้เฮ้ยที่นี่ผู้คนใจดีมีน้ำใจเป็นดั่งแดนสวรรค์จริงๆแดนสวรรค์สำหรับเจ้านี่มาตรฐานไม่สูงเลยนะนี่เรียกว่ามองข้ามปรากฏการณ์ไปถึงกันแท้ท่านดูสิพวกเขาสนิทกับเพื่อนบ้านดีขนาดนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบรรยากาศอำเภอนี้ดีมากเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆท่านดูชีวิตของพวกเขาสิใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีค่าทางไม่ใช่มีชิงเด่นนี่ไม่ใช่แดนสวรรค์แล้วจะเป็นอะไรได้ท่านนี่ท่านไรค่ะท่านทำอะไรไรนะเด็กนะไรค่ะท่านอย่าดุแบบนี้สิไรค่ะอย่าไปจับเขาเลยปล่อยสิขโมยของมีอะไรกันน่ะถุงเงินชาวบ้านนี่มันถุงเงินของข้านี่ทำไมเจ้าขโมยของล่ะผู้ใหญ่ในบ้านเจ้าอยู่ไหนข้าขโมยของแล้วจะทำไมเงินนิดหน่อยเองทำเป็นหวงขนใจดำเจ้าตุ๋นจ๋าเจ้าทำไมขโมยของอีกแล้วพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ไม่มีคนสั่งสอนเจ้าแล้วใช่ไหมสงสารพ่อนางเสียไปแล้วส่วนแม่ก็นอนซมอยู่บนเตียงหลายปีใช่แล้วที่นี่คนนี้ขโมยของก็เพื่อที่จะรักษาแม่ของนางเออใช่เออพวกท่านให้ให้อภัยได้ก็ควรให้อภัยให้อภัยนางเงินนี้จะรับไว้เธอเอาไปรักษาแม่เจ้าเออหนึ่งก็ไม่รู้สักแล้วขอบคุณสักคำไม่รู้จักดีชั่วขอบคุณสักคำก็ไม่มีเอานะนายเองก็รู้ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันน่าหมั่นไส้เหรอมองข้าทำไมมองว่าทำไมจู่ๆท่านถึงมีมารยาทขึ้นมาได้รู้ไปซะหมดเลยล่ะเด็กคนนี้ขโมยของเป็นประจำเลยเหรอเออพูดยากนะใช่แล้วข้าเป็นแค่พ่อค้ารายเล็กไม่มีลูกจ้างฝีมือข้านั้นก็ไม่ได้ดีอะไรคืนนี้พวกท่านทานอะไรง่ายๆไปก่อนนะรอไว้พรุ่งนี้ภรรยาข้ากลับมาแล้วจะทำปาปี้หัวเขาแก่ลงเตรียมไข่ไหลชาวบ้านขอบคุณแต่ไม่ต้องก็ได้พวกเราพักแค่คืนเดียวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วพวกท่านจะไปที่ใดเหรอพวกเราตั้งใจจะไปทางทิศตะวันออก
ผ่านหุบเขาทางตะวันออกไปยังดินแดนนอกภูเขาฮะจะเข้าภูเขาเลยเข้าภูเขามีปัญหาอะไรเหรออ่าทำไมเรือพวกท่านอาจจะไม่รู้ภูเขานี้เข้าไปไม่ได้เด็ดขาดจากอำเภอนี้ออกไปออกไปทางตะวันออกก็จะถึงหุบเขาวงกตที่ไร้ที่สิ้นสุดที่นั่นคนที่เข้าไปแล้วก็จะไม่ได้ออกมาอีกอยู่ใกล้ภูเขาก็หากินจากภูเขาในอำเภอของท่านไม่มีใครขึ้นเขาล่าสัตว์เก็บสมุนไพรหรอไม่มีเลยคนท้องถิ่นที่นี่ต่างก็รู้กันว่าหุบเขาวงกตเป็นดินแดนอัปมงคลเข้าไปแล้วก็จะไม่มีทางออกมาได้ทั้งยังนำพาภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวอีกด้วยโตยาก็คือเด็กสาวที่พวกท่านเจอที่หน้าประตูเมื่อครู่ไม่กี่เดือนก่อนพ่อของนางเกิดความโลภบุกเข้าไปในหุบเขาวงกตเพื่อจะไปขุดโสมในภูเขาหาไกลแต่เข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาแม่ของโตยาก็ป่วยหนักขึ้นทุกวันโตยาก็กลายเป็นเด็กขโมยที่ไม่มีใครดูแลยังไงก็ตามคนในอำเภอของเราไม่อยากจะไปเสี่ยงดวงหาปัญหาเข้าตัวเองหรอกคำพูดพวกนี้ท่านได้ยินจากใครกันคุณนางสวรรค์กลัวอย่างไรเล่าคุณนางสวรรค์กลัวคุณนางสวรรค์คือเอาเงินวางบนโต๊ะลอยไปเนี่ยวางแล้วเหรอไม่แพงเลยได้ได้ขอบคุณมากท่านละหนึ่งตำลึงรีบไปรีบไปขอบคุณมากขอบคุณมากยันหนอนี่ยังมีอีกไหมนี่คือเทพเดินดินที่มีตบะสูงสูงที่เท่าแก่โรงเตี้ยมคนนั้นพูดถึงเหรอขอบคุณขอบคุณขอบคุณต่อไปเอาถังมาเลยมาเลยมาเลยเงินวางบนโต๊ะนี่คือพอผมขับไล่ยุงแค่ดูก็รู้ว่ามีปัญหาคุณนางสวรรค์ผู้นี้ฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ฝีมือหาเงินกับหลอกคนเก่งทีเดียวภาษี IQ เหรอพันละหนึ่งตำลึงเท่านั้นมาเลยมาเลยวางเงินก่อนสิแล้วหนึ่งตำลึงก็ไม่น้อยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆเห็นชัดว่าเป็นพวกต้มตุ๋นทำไมชาวบ้านที่นี่ยังเชื่อเขาสนิทใจเรียกเขาว่าขุนนางสวรรค์อยู่อีกเจ้าลองดูสิว่าบนโต๊ะเขาวางอะไรไว้อันนี้ของเจ้าของเจ้าเอาไปกระดิ่งไม่ต้องทอนนะหอดูดาวหลวงใช่ไหมไม่ประจำตำแหน่งจากหอดูดาวหลวงยังไม่ได้เลยน่าจะเป็นนักจับปีศาจประจำราชสำนักที่เมืองเซิ่งจิงนนชาวบ้านเริ่มเชื่อเขายิ่งกว่าเดิมจึงเรียกเขาว่าขุนนางสวรรค์อ๋อมีตำแหน่งประจำด้วยคนของหอดูดาวหลวงพวกนี้นับวันที่ไม่น่าไว้วางใจสถานที่ห่างไกลเช่นนี้ชาวบ้านหาเลี้ยงชีพยากอยู่แล้วอยากทำเรื่องโกงเงินจากชาวบ้านแบบนี้อีกเมืองซึ่งจริงหอดูดาวหลวงเจ้าไทเฟยเด็กเจ้าไทเฟยที่บังคับให้พ่อข้าต้องส่งบรรณาการและสินบนไปเถอะไปดูกันโอ้ยดีๆโอ้โหน่าที่สุดมันมาสักทีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฮะโชคดีเป็นบ้าเลยวันนี้ลูกค้าเยอะพวกท่านคงเป็นกัวซิลน่าจะปีศาจประจำหอดาวหลวงเอาไปคนละแผ่นแล้วกันเพื่อความปลอดภัยยามเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยอู้พวกเดียวกันนี่ข้าไม่ได้เจอพวกเดียวกันมาตั้งหลายปีแล้วชื่ออะไรกันบ้างเลยเนี่ยพี่หญิงของข้าแซ่มู่พี่ใหญ่ข้าแซ่ลิวท่านเองก็เป็นนักจับปีศาจเหมือนกันน่าจะเคยได้ยินชื่อของทั้งสองท่านนะดูจากอายุและท่าทีของคุณชายท่านนี้อย่าบอกนะว่าเป็นคุณชายฝูอีผู้เลื่องเชื่อไปทั่วล่า yes. นับถือมานานขออภัยที่เสียมารยาทคนหนุ่มช่างน่าเกรงขามนะมู่เหี่ยวสกุลมู่ที่ถูกทำลายไปเมื่อหลายปีก่อนเหรอทำไมท่านพูดจาไม่น่าฟังเลยมีคนเลือดอยู่นะแล้วสีหน้าเจ้าทำไมกำลังถามท่านอยู่ท่านพูดว่าหุบเขาวงกตไปที่อัปมงคลใช่หรือไม่นี่ข้าไม่ได้เป็นคนพูดนะเรื่องราวเดิมทีก็เป็นแบบนี้จริงๆถ้าหากว่าพวกท่านไม่เชื่อแล้วก็ลองไปถามคนในอำเภอดูก็รู้นะแค่เข้าไปในหุบเขาวงกตนี้ไม่ว่าเป็นใครที่เข้าไปก็ล้วนไม่มีจุดจบที่ดีทั้งนั้นนี่พวกท่านคงไม่ได้คิดจะเข้าไปในหุบเขาใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ต้องให้ท่านกังวลหรอกสถานที่แห่งนั้นเนอะไม่ใช่เล่นๆ เลยนะไปไม่ได้จริงๆไปเถอะนี่ข้าเห็นแก่ที่เราเป็นสายร่วมบำเพ็ญข้าถึงได้เตือนพวกท่านอย่าคิดว่ารู้ดีที่สุดสิคุณชายฝูอีถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคุณชายฝูอีแต่ว่าเดี๋ยวพูดก็ต้องไปแล้วป่ะสร้างเรื่องให้คนงงเขาวงกตเนี่ยข้ารู้สึกว่าภายในหุบเขานั้นจะต้องมีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ซ่อนอยู่ดังนั้นจะหมายความว่าเขาตั้งใจสร้างข่าวลือขึ้นมาไม่ให้คนเข้าหุบเขาเลยเป็นไปได้เ
นอนพักหนึ่งคืนก่อนพรุ่งนี้เข้าหุบเขาหากเขาปิดบังอะไรไว้สำรวจดูก็รู้จบเอาละทุกคนจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใน EP ที่9นั่นเองนะฮะสำหรับตอนนี้ทั้ง4คนเนี่ยก็ออกเดินทางนะครับมาที่อีก1เมืองเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงนะฮะก็ได้รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยเล่ากันว่ามีหุบเขาวงกตนะฮะที่ใครเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ออกมานะฮะแถมคนที่เข้าไปแล้วนะครับก็ยังส่งผลนะฮะให้คนที่บ้านเนี่ยเดือดร้อนนะฮะแล้วก็มีแต่ความซวยอีกนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับปีศาจหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะฮะก็มีนักจับปีศาจนะฮะที่ทำตัวเหมือนนักต้มตุ๋นนะฮะที่ใช้ยันเนี่ยขายให้กับชาวบ้านนะฮะเป็นคนที่เหมือนจะเอาเรื่องนี้นะครับมาหลอกชาวบ้านนะฮะทุกคนแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ห้ามนะว่าไม่อยากให้ทั้ง4คนเนี่ยเข้าไปที่เขาวงกตนั่นเองนะฮะแต่ก็บอกเลยนะกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยูนะฮะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตัดสินใจแล้วนะครับว่ายังไงเนี่ยจะต้องบุกเข้าไปนะฮะที่เขาวงกตแน่นอนนะครับเพราะว่าอยากรู้แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องจริงหรือจอจีนะฮะทุกคนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยในฐานะนักจับปีศาจนะฮะทุกคนจะปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยผ่านไปง่ายๆก็ไม่ได้นะฮะทุกคนบอกแล้วว่าเห็นบ้านเมืองสงบสุขอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีซ่อนอยู่ด้วยจริงๆนะฮะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าการเดินทางของทั้ง4คนที่จะเข้าไปที่เขาวงกตเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างนะฮะทุกคนแต่ก็มีอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่แอบลุ้นอยู่นะฮะว่าปีศาจหน่อไม้น้อยของเราเนี่ยฮะจะตามตัวเมี้ยวๆมาหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยจังหวะที่เมี้ยวๆเองเนี่ยไปเก็บฟืนนะฮะเหมือนกับว่ามีคนแอบซุ่มอยู่นะฮะแล้วก็มืออันนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมือเด็กนะฮะทุกคนนี่ก็แอบคิดในใจนะว่ายังไงเนี่ยชุยชุยต้องตามมาแน่นอนนะฮะทุกคนแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะฮะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไง EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อละกันนะครับว่า EP ต่อไปเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ